ังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้หน้าตาแบบนี้เนาะแล้วก็จับที่ด้านหลังเอาไว้นะครับอ่ะทีนี้จับด้านหลังเพื่ออะไรนะเพื่อที่เช็คก่อนว่ามันหมุนปกติอันนี้เป็นการเช็คก่อนว่าจักรมันปกตินะครับเอากระหลังจากนั้นก็จะเอาจักรใส่ที่ตัวตะแกรงได้เลยนะครับหลังจากที่ใส่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูวิธีการใส่ก่อนนะมันจะมีวงล้ออย่างนี้ให้เอาใส่เข้าไปก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกรูที่เราจะเอาไว้ส่วนใหญ่จะเอาไว้ที่ประมาณตรงกลางนะครับพอหลังจากอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาวงกลมเนี่ยอีกอันนึงมาใส่ที่ตรงนี้วงแหวนนะครับอ่ะพอใส่สุดนะครับเนี่ยมันจะเว้นตรงกลางนี้เห็นป่ะวงแหวนตะแกรงแล้วก็วงแหวนพอดีแล้วก็ดันให้วงล้อมาสุดแล้วจากนั้นเนี่ยก็เอาอันนี้หมุนเข้าไปเลยเท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับในการประกอบเนาะหลังจากที่ใส่เสร็จก็ลองหมุนดูเดี๋ยวใส่เสร็จก่อนเนาะหมุนแป๊บนึงครับเรียบร้อยประมาณนี้เสร็จละโอเคหลังจากเสร็จนะครับเนี่ยก็เช็คได้เลยเนาะโดยหมุนอย่างเงี้ยมันก็จะใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าหากบางอันมันฝืดงั้นหมายความว่าคุณน่าจะใส่อะไรที่ด้านหลังเนี่ยบริเวณเนี้ยผิดเพราะว่าถ้าเมื่อกี้ให้เช็คตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยมันหมุนปกติถูกไหมถ้าหลังจากใส่แล้วมันยังฝืดก็ให้เช็คที่แถวนี้อีกทีนึงว่าใส่อะไรผิดพลาดหรือเปล่าแค่นั้นเองเนาะ